ความตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเตรียมสิ่งแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆเยอะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอแฟนๆเป็นครั้งแรกที่เจอเยอะขนาดนี้นะซึ่งเราไปสายแดนซ์อยู่แล้วเราก็ยังมีความประมาทอยู่ถ้าแดนซ์เล่นๆเปิดๆอาจจะได้ถ้าเป็นสเต็ปก็บอกแฟนๆว่าอยากมาเซนเซตเดียวแล้วถึงแล้วก็โชว์เลยว่าเตรียมโชว์อะไรไว้บ้างหรือว่าครบเลยร้องเล่นเต้นใช่ค่ะครบเลยมีทั้งเดี่ยวเดี่ยวทั้งคู่มีอยู่แล้วแต่ว่ารับรองว่าแฟนมีครั้งนี้แต่ละเพลงก็จะไม่เคยได้ยินในแฟนมีที่ผ่านมามาก่อนเพลงใหม่หมดเลยเราเลือกกันมาเองเป็นรูปเพลงที่แบบร้องให้แฟนๆได้ยินเลยอ่ะก็ช่วยกันเลือกมาช่วยกันเลือกมาเป็นเพลงที่มีความหมายเพื่อที่จะมอบให้กับแฟนๆทุกคนค่ะตั้งใจร้องให้แฟนๆเห็นว่ามีทั้งสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าพยายามเต็มที่เพื่องานครั้งนี้มีอันนี้มีสิ่งที่ถนัดแต่ไม่ถนัดอันนี้มีแต่ไม่ถนัดครูสอนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ถนัดเป็นการสดล็อกสกิลใหม่ๆของพี่หลิงหลิงแล้วก็เป็นการแบบเลเวลอัพสิ่งที่มีอยู่ของออมแสดงว่าวันนี้แฟนๆจะหูเคลือบทองเลยหูเคลือบทองสายตาเคลือบทองเป็นไปได้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมเมนต์อื่นล่ะคะบนเวทีโมเมนต์คู่โมเมนต์คู่ละลายขนาดไหนทำไหมคะก็ตามเคมีของเราใช่ตามธรรมชาติของพวกเราเลยค่ะใช่ตัวจริงเป็นยังไงบนเวทีก็เป็นยังไงเห็นบอกว่าจะมีซีนประกบกันด้วยการแบบว่าห้อยสลิงลงมาเพื่อเจอกันค่ะเราอะโขนมาจากอ่าลงมาเจอกันตรงกลางนั่นความกินปาเก้นะคะอันนี้เรื่องจริงถ้าไปจะมีท่าออกกำลังกายให้แฟนๆด้วยใช่ไหมคะ3ท่าใช่อันนี้คือเพื่ออะไรบ้างคะก็เพื่อที่จะบริหารกล้ามเนื้อของแฟนๆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าอยากบริหารเผื่อแบบเผื่อจะมีขยันเต้นตามเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อส่วนนี้ก็สามารถลุกขึ้นเต้นได้เหมือนกันสามารถเลยแต่ว่าระวังบางตรงนั่นหน่อยนะคะแต่ว่าก็เต้นแบบแอบเต้นหลิงก็ได้แอบเต้นในห้องอาจจะแบบสควอตไปเห็นว่าโชว์ของสองคนนี้ไม่คือไม่แอบเต้นเต้นแบบเต้นแบบไม่แอบเต้นเลยใช่เต้นแบบเต้นเลยหลิงเต้นเป็นยังไงหลิงหลิงเหรอคะไม่อยากบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขินมากเป็นถ้าเป็นพี่หลิงต้องฝึกทุกวันหนูคิดว่าไม่มีใครเคยเห็นพี่หลิงเวอร์ชันนี้มาก่อนหรออันนี้หลิงปลดสกิลแล้วครั้งนี้แต่จะแปลกตาเลยแปลกตาแน่นอนจดจำแน่นอนเพราะว่าเป็นท่าที่แบบคือเป็นต้องบอกว่าหลิงอ่ะต้องสื่อสารกับร่างกายว่ามันต้องไปพร้อมกันนะมันอย่าไปแยกกันนะนี่ก็พยายามแบบฝึกทุกวันเวลาแต่งฟันก็ถ้าไปด้วยกินข้าวอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูมีดีลมี MOU กับร่างกายเราก่อนร่างกายเราก่อนก่อนหน้านี้ไม่คลอดอุ๊ยเออนั่นไงนั่นไงวันนี้แฟนๆมาเยอะมากเลยค่ะข้างนอกพอจะแบบแอบไปส่องดูมาบ้างยังไม่ทันได้แอบส่องเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีโอกาสไปแอบส่องบ้างแล้วไปถ่ายรูปกับโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้ใช่อยากไปมากแต่ว่าระหว่างทางที่เดินเข้ามาแบบผ่านมาขับรถผ่านมาก็เห็นมีป้ายแฟนๆที่ทำให้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่มาทักทายเราอันนี้เราขึ้นเพจทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่อย่าทำลายไมค์นะคะขอโทษอามาลีครับขึ้นเพจทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วสำหรับเราบอกเลยว่าธรรมดายังไม่ได้ขอบคุณนะมีแขกรับเชิญด้วยเฮ้ยสปอยล์หรอก็คือความลับบอกความลับหรอจริงความลับบอกเลยว่าตาแตกความลับมากไปเป็นแม่ก้อยเปล่าใช่แม่ก้อยโหดสลิงลงมามีอะไรที่จะเป็นเซอร์ไพรส์อีกสำหรับงานในวันนี้ก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้คือแฟนๆมอบให้เราเยอะแล้วเราก็อยากมอบให้แฟนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเล่นเกมมีอะไรอีกไหมคะกับแฟนๆในวันนี้มีแน่นอนซึ่งมันเป็นพาร์ทที่เราอยากเล่นด้วยมากที่สุดเพราะเราชอบแกล้งเป็นเขาแล้วเราเห็นบอกว่าเราเตรียมของรางวัลมาแจกด้วยนี่ยังไงน้องทำนั่นแหละถ้ามีก็มีค่ะมีนะมีคำขอบคุณไงที่เขามาเออมาให้กำลังใจเราจะขับเตรียมตัวได้เลยแล้วก็ถามนิดนึงคะวันนี้พอเรามาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เรามี
แล้วงี้คู่เราเต็มความรักกันยังไงก่อนขึ้นเวทีคะมันตื่นเต้นไงมือสั่นเลยนะคะหลีหรอส่งพลังกันยังไงก็ผมกอดให้กำลังใจอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเกาะนะฮะไม่เกาะเกาะเออกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับมือส่วนมากก็ประมาณจับมือกอดกันแล้วก็ให้กำลังใจกันเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดแล้วก็แบบเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเพราะว่าต้องขึ้นไปด้วยกันอืมตอนซ้อมมีจังหวะที่แบบว่าเหนื่อยหรือว่าแบบท้อหรืออะไรยังไงไหมแล้วก็ให้กำลังใจกันมีคนออกซิเจนตลอดแบบประคองเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้มันสมบูรณ์แบบใช่ต้องช่วยกันเออแต่เห็นบอกนอกจากในไทยแล้วเราเตรียมมีไปแฟนมีต่างประเทศด้วยลูกใช่อาทิตย์หน้าเราก็จะไปมาเก๊าอาทิตย์หน้าแล้วเหรออาทิตย์หน้าป่ะเอาไม่รู้ลงคิวหรือยังออมลงคิวยังไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละค่ะเราจะได้บินไปเพราะช่วงนี้คือแฟนนี้เราไปติดกันเลยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปฮ่องกงมาใช่ค่ะแล้วก็กลับมาที่ไทยแล้วก็กลับไปหาเหมือนสลับกันมามันมีความแตกต่างไม่รู้จากงานแฟนมีที่ไทยกับที่ต่างประเทศมันมีแบบเพิ่มอะไรเข้ามาไหมคือโชว์เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็การร้องการอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเนื้อร้องเราก็เปลี่ยนไปด้วยอะไรด้วยนักร้องอย่าเปลี่ยนเลยอย่าเปลี่ยนจะไม่ใช่หลีกออกอ๋อโอเคเมื่อวานเห็นในเอ็กซ์มีภาพออฟฟิเชียลที่น้องหญิงถือจะติดน้ำถ่ายคู่กับน้องออกอันนั้นคืออะไรคะอันนั้นคือภาพโปรโมทอะไรคะเมื่อวานเพราะว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของหลิงใช่ใช่คือหลิงจะถือน้ำไว้ตลอดก็จะคอยจีบเวลาขึ้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราแบบต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นเราชี้กันทุกคนใช่ไหมพี่ไปทุกคนใช่ไหมคะเราตื่นเต้นกับหน้าจออยู่ค่ะเราเห็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆจะตื่นเต้นเหมือนที่พวกเราตื่นเต้นกันถ้าที่บอกน้องหลิงที่เคยพูดเรื่องไอ้ไลฟ์สไตล์ที่ถือติดน้ำที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะวันนี้เราเหมือนโรโมเดลของหลายคนที่เขาหันมาสนใจเรื่องพวกนี้เราอยากจะบอกเขาบ้างไงบ้างคะจริงค่ะจริงๆก็แค่เริ่มต้นที่ศาสตร์ตัวเองเลยค่ะที่แบบสามารถใช้อะไรที่แบบก็คือ reduce single use แล้วก็ใช้อะไรที่สามารถ sustain โลกไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หมายถึงว่าลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันงานแน่นอนคุณแล้วลูกหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างแฟนๆก็รออยู่นะหลังจากซีรีส์ไปเนี้ยคนก็รอไงกระแสมันก็ดีตอนนี้เราก็ผันตัวเป็นอาชีพแฟนมิตติ้งอยู่เราจะกลับมาเป็นนักแสดงเมื่อไหร่ยังไงยังไม่ดูเลยแต่มีคุยไหมมีผู้ใหญ่ไหมอุ้ยความลับไม่ทราบผู้กลับไม่บอกผู้ใหญ่ไม่ให้พูดอ๋อไม่รู้จริงหรอไม่มีเลยหรอยังไม่มีตอนนี้ก็ให้รุ่นๆเราเปิดตัวก่อนใช่เพราะช่วงนี้เราก็ยุ่งเรื่องแฟนมีตแล้วก็ยุ่งเรื่องงานต่างๆด้วยก็เลยแบบยังไม่มีกำหนดค่ะสองคนโฟกัสงานอะไรเป็นหลักตอนนี้งานอะไรอะคะคิดว่าทำตอนนี้ที่งานมันเข้ามาเยอะๆตอนนี้เราโฟกัสงานอะไรเป็นหลักจริงๆคือตั้งแต่ซีรีส์ใจซ่อนรักได้ออนแอร์เราได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นแบบถ่ายแบบช่วงนี้เป็นดาราเป็นนางแบบไปอะไรไปเป็นซุปเปอร์โมเดลใช่เหมือนเดินออกมาจากใจซ่อนรักเลยซุปเปอร์โมเดลฝากแฟนๆแล้วกันค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้แล้วก็มากขึ้นทุกๆวันเลยก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่มอบเวทีให้เราในวันนี้นะคะวันนี้4,000 กว่าคนตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเจอทุกคนเลยแล้วก็หวังว่าคือจริงๆก็เติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นสิ่งนี้เราก็น้ำตาคลอกับสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะอยู่กับแฟนๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆนะคะเราสัญญาว่าเราจะผลิตสิ่งดีๆให้แฟนๆได้ชมค่ะ
international fan หน่อย for international fan นะคะเอาภาษาไทยก่อนไหมได้ได้ค่ะวันชื่อเล่านี่มัน今天有很多种中国或者是中国香港来这里看我们的粉丝见面会那很希望你们会喜欢今天我们的表演还有希望今天会是会是你们美好的回忆谢谢ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็we are so thank you for supporting and always be there for us no matter what we do you always support I hope our family will getting bigger and bigger and like last very long yes yeah. I hope today will be the best memory for all of you thank you thank you รู้นะ